ใกล้แฟนมีตติ้งแล้วครับมีมาติดตัวเองบ้างครับก็คือเรามีปรากฏการณ์เนาะในการที่ไปจอยกับคู่อื่นครับซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการทำงานกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่จะทำให้แฟนๆฟินแน่นอนครับเห็นว่าเวทีนี้มีหลายคู่ด้วยมี4คู่ครับแล้วก็จริงๆก็คือแอบรู้จักกันหมดเลยเห็นหน้าตาอะไรกันหมดแต่ว่าไม่เคยมาร่วมงานกันคืองานนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยต้องกดดันตัวเองนิดนึงต้องพยายามให้มันออกมาดีครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจกันหมดครับฟิตหุ่นกันอยู่ฟิตหุ่นกันอยู่เดี๋ยวจะมีโรยตัวลงมาคือเราก็มีทางของเราเนาะเราก็ยกเหล็กกันทุกวันนะครับผมครับเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษให้แบบว่าไปบัฟอีก3คู่ด้วยหรือเปล่าตอนนี้แบบว่าเปิดเลยดีกว่าเปิดไปเลยเปิดไปเลยตอนนี้ปวดหัวเรื่องเพลงกันอยู่เลือกไงให้มันแบบว่าจินที่สุดวีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็เดี๋ยวต้องฝึกร้องเพลงใช่ไหมเดี๋ยวผมไปร้องคือผมต้องฝึกแต่เขาไม่ต้องฝึกแล้วครับผมใช่ตอนนี้เตรียมตัวถึงขั้นไหนแล้วครับตอนนี้เราก็ดูคิวซ้อมอยู่ใช่ไหมฮะดูคิวซ้อมกันอยู่คิวเยอะมากเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ยังกำลังจะเริ่มซ้อมอยู่ครับผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรก็ฟีดหุ่นกันแล้วก็มีแบบว่างานอื่นนิดหน่อยอันนี้เป็นแฟนคลับเฉพาะที่ไทยหรือว่ามีแฟนคลับต่างประเทศด้วยน่าจะว่าแบบหลายๆที่รวมกันใช่หลายๆที่รวมกันครับแต่คือบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนเพราะจัดที่โชว์ดีซีเนาะครับผมก็บอกเลยว่าโอ้โหมันจะเป็นอีกครั้งนึงของคอนเสิร์ตที่แบบว่ารวมผู้วายแล้วเราก็จะจดจำไปตลอดชีวิตแน่นอนครับผมเราคนก็ลุ้นเห็นซิกแพคกันบนเวทีหรือยังไงคนก็ลุ้นให้เราแก้ผ้ากันบนเวทีเรายังไม่เคยทำที่ไหนใช่ไหมครับผมครับผมถึงแม้จะทำบ่อยในจอแต่ว่าเลยไม่เคยขออุบไปก่อนนะครับว่าเราจะแก้ผ้าหรือเปล่าอุบไปเลยเหรอแสดงว่าบนเวทีนี้ก็มีโอกาสเห็นซิกแพคของเราสองคนต้องขออุบไปก่อนครับอาจจะเป็นวันแพคก็ได้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยใครจะรู้ว่ามันหายไปแล้วนอกจากฟิตหุ่นแล้วยังมีอะไรต่างๆไหมครับจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับพี่ตุลแหมพูดดีจังเลยพูดดีเราสร้างภาพไปก่อนมีกล้องอยู่ครับผมก็คือเอาจริงๆนะครับเราก็จะมีละครครับผมไปในปีนี้ทั้ง2คนเลยแล้วก็ต้องเวิร์คช็อปกันครับผมมันก็จะเป็นอีกบทบาทนึงที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนครับก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตได้ชาวเจริญเติบโตจริงๆเขามีผมทรงใหม่แต่ว่ายังไม่เปิดเผยเขาห้ามเปิดเผยอันนี้แต่ผมทรงใหม่เพื่อผลงานใหม่ใช่ครับผมเขาห้ามเปิดเผยครับผมแต่เผยหน้าผากไปแล้วเป็นสนิคพีคใช่ไม่เห็นเขาเห็นแบบเดียวโอเคโอเคแบบเดียวอันจริงคนละเรื่องแหละครับก็คือเล่นแยกกันแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องมีผลงานร่วมกันแน่นอนแล้วครับผมยังไงติดตามบล็อกของเราทั้งคู่ได้ด้วยนะครับทาง TV Thunder Channel ทาง YouTube ครับผมตอนนี้แฟนมีตติ้งของเราบัตรเปิดขายอยู่อะไรยังครับบัตรขายอยู่ครับขายอยู่เรายังไม่ได้เข้าไปเช็คสถานการณ์เลยว่าเป็นไงแต่ว่ายังไงอยากให้มากันนะครับผมยังไงก็ไปเข้าไปซื้อได้นะครับที่เอาอะไรนะ abovealcreative.com